ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับตอนนี้มาแบบนี้สปรอยสปรอยรอบเดิมแหละวันนี้ก็คือวันเดิมสปรอยสปรอยนินจาเต่าชื่อภาษาอังกฤษคือเหี้ยอะไรนะทีเอ็ดทีเอ็ดทีเอ็ดมิวแทนนินจาเทอร์เทิลมันไม่ได้เตรียมตัวทีเอ็ดมิวแทนนินจาสมองไม่เข้าไปอยู่ภาคอะไรภาคอะไรชื่อภาคอะไรเอาของชาโดจะลองชาโดแล้วจะไปแมจีแล้วเอาชาโดเอาชาโดเอาชาโดเราเจาะลึกกันหน่อยเรื่องเนื้อเรื่องก่อนเลยก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องไปเรื่องย่อก่อนมาเรื่องย่อมาเนื้อเรื่องภาคนี้นี่เอาจริงๆมันก็จะเกี่ยวกับการที่สี่นินจาเต่ามีปัญหาในกลุ่มอีกแล้วอีกแล้วมันขัดแย้งกันขัดแย้งกันมันแบบเหมือนเดิมอะภาคนี้ก็พยายามจะรวมกลุ่มกันต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองมันจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการที่มีสารอะไรสารสีม่วงอะไรของมันอะที่สามารถทำให้แบบกลับเป็นคนได้ภาคนี้คือจะต้องบอกก่อนว่าสัตว์อาจจะกลายเป็นคนแล้วคนอาจจะกลายเป็นสัตว์เข้าใจไหมก็พวกเต่ามันเป็นสัตว์ไปแล้วมันอธิบายเลยไม่ต้องตีความอะไรหนังอธิบายเลยเขาอธิบายหนังอยู่แล้วหนังไม่อธิบายเลยเพื่อคนยังไม่ได้ดูไงใครผลิตสารขึ้นมาไม่ได้ดูใครผลิตสารขึ้นมาแข่งให้มาใครให้มาแข่งให้มาแข่งคือใครแข่งแข่งไงตัวสมองไงที่สมองเคยดูมันเป็นสมองหรือเป็นไส้อะไรอย่างนี้แล้วก็แข่งมันเป็นคนดีแล้วคนร้ายคนร้ายคนร้ายชื่ออะไรแล้วผู้พันอะไรหัวหน้าแข่งหรืออะไรสักอย่างคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ใครกันนั่นแหละเขาเรียกกันแข่งแข่งแข่งเอาเรื่องของนินจาเต่าก่อนสี่ตัวนี้มันจะมีการแบบว่าเหมือนกับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเล็กๆน้อยซีวิววอร์เล็กๆถึงขนาดนั้นคืออารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยไอคนนี้กูอยากจะเป็นคนเพราะว่าเป็นคนปุ๊บกูได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้แต่ภาคที่แล้วคนมันไม่เห็นใช่มันเป็นเรื่องต่อจากภาคที่แล้วคือไอที่มันสู้กับชาเลนเดอร์แล้วมันก็ไม่ได้รับเครดิตนึกออกไหมมันก็ให้ไอตัวเพื่อนนางเอกอะตากล้องรับเครดิตแทนในเรื่องนี้มันชื่อฟาวคอนไอที่มันดูแบบเบ่งๆเหมือนกันนะไอนั้นอะมันหัวกันว่าเออมึงรับเครดิตนะเดี๋ยวพวกกูอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมอะไรงี้แล้วเรื่องเนี้ยมันมีปมอย่างนึงคือมันดันขึ้นไปบนดินแล้วคนมันรับไม่ได้มันขึ้นไปพญานั่นแหละพญาสีม่วงนั่นแหละเราขึ้นไปแล้วเป็นคนมั้ยไม่ไม่มีการเปลี่ยนเป็นคนสี่เต่ามันจะมีความขัดแย้งเรื่องพี่น้องอยู่แล้วใช่ที่ติดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนตั้งแต่การ์ตูนแล้วแหละมันจะมีเรื่องแบบว่าไอตัวเลโอนาร์โดเป็นพี่ใหญ่เว้ยอาจารย์หนูอาจารย์หนูอาจารย์สมุนเตอร์อาจารย์หนูอาจารย์หนูไอ้นู่นเลยอาจารย์หนูก็ให้ไอ้ตัวเลโอนาร์โดเนี่ยเป็นพี่ใหญ่เพราะมันดูเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันที่ได้เลยทุกภาคก็จะมีอย่างนี้ประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องมันก็จะมีฝั่งตัวร้ายตัวร้ายก็จริงๆหลักๆมันก็คือชาเลนเดอร์ชาเลนเดอร์ก็หนีออกจากคุกได้มีเพื่อนมาช่วยชาเลนเดอร์นี่ภาคแรกเห็นหน้าปะภาคแรกเห็นภาคนี้ก็คนเดิมปะคนเดิมอ๋อคนเดิมแต่มีผมง่วงนิดนึงติดคุกอ่ะติดคุกผมระยะคือชาเลนเดอร์นี่มันมีคนบ่นกันเยอะว่าภาคที่แล้วเนี่ยชาเลนเดอร์มันเหมือนหุ่นยนต์มันแทบไม่ได้พูดเลยมันเหมือนไทม์บอมเมอร์ไม่ได้มีอะไรอ่ะภาคนี้มันก็ดูเป็นคนมากขึ้นกูมีความรู้สึกกูมีอะไรมากขึ้นอะไรงี้แต่ผมเกลียดอย่างนี่คือมีความรู้สึกแล้วแต่จริงๆมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมแต่จริงความรู้สึกนี่คือชาเลนเดอร์มันก็คือเป็นคนอย่างนี้แหละมันก็นิ่งอ่ะไม่จริงๆชาเลนเดอร์มันมีนั้นนะในการ์ตูนในอะไรมันก็มีไม่อยากอ้างอิงเลยมากมันก็มีความคิดความอะไรนึกออกไหมมันมีคาแรคเตอร์มีแบบเป็นสตาร์ของขวางคือมันไม่ใช่แบบแค่ทื่อๆอย่างเงี้ยชาเลนเดอร์จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้ทำให้มันดีกว่านี้ได้แต่คนมันดูเป็นการ์ตูนก็ไม่ง่ายอย่างนี้แหละอย่างที่ว่าไม่ง่ายภาคนี้มันโคชาเลนเดอร์ว่าแม่จะเป็นหัวหน้าแล้วมันก็เหมือนกับโคเวิร์กกับไอ้แครงก็ช่วยแครงประมาณว่าหาของมาเปิดประตูให้แครงเนี่ยข้ามมาได้จะได้มายึดโลกเราจะได้แชร์อำนาจกันในเรื่องเนี่ยมันคือบังเอิญไปตลอดเวลาด้วยความที่มันการ์ตูนไงไอ้ชาเลนเดอร์หนีมาด้วยการเทเลพอร์ตเปิดประตูเวลาถูกไหมแล้วบังเอิญไปตกอยู่ไปเจอกับแครงไปเจอหอยแครงแล้วบังเอิญแครงก็อยากจะครองโลกบังเอิญแครงก็มีสารสีม่วงมันจะอย่างนี้เว้ยพอไปเจอใครปุ๊บไอ้แครงมันก็จะอธิบายฟังเลยกูอยากจะครองโลกเนี่ยแต่ว่ากูต้องหาไอ้สิ่งของนี่นะมึงหากูได้ปะอะไรเงี้ยมันก็พูดกับคนดูอ่ะมันก็พูดให้ฟังหมดเลยแล้วมันไม่มีทิ้งมิสเตอรี่เหี้ยอะไรอย่างเลยแครงรู้หมดแล้วทุกอย่างว่าบังเอิญแครงก็รู้ว่ามีของ3อย่างแล้วบังเ
พลอยพระเอี้ยอะไรวะเนี่ยต้องกันหนูไงเดี๋ยวหนูอาจารย์หนูอยู่แล้วเดี๋ยวเกิดความบังเอิญว่าเดี๋ยวถ้าเห็นลาฟาเอลคือสุดใช่ไหมมันจะแบบปูสุดสังเกตมันจะมียันแคบคาดอยู่ข้างหลังจริงจริงจริงมียันตรงนี้ไปลองไม่ใช่สุดยันแคบคาดสังเกตมันจะบู๊กว่าเพื่อนยันเตาเป็นอะไรยี่ตาฟันเล็บบู๊จะกลัวไปอยากให้ยี่เยอะคือเนื้อเรื่องจริงมันก็พยายามโคเวอร์กับไอตัวแคลงใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาร์เลนเดอร์เนี่ยถูกแช่แข็งเอาไปเก็บที่ไหนไม่รู้เออแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมาสู้กับแคลงแทนมันเลยกลายเป็นว่าที่มึงปูมาทั้งเรื่องนี่มึงเสียเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเอาดินจ่าเต่าก็ไม่รู้จักแคลงเพิ่งมารู้ตอนยังนั่ง20นาทีสุดท้ายแล้วเออใช่บอกเอ้ากูเอ้ามันจะมีแข่งมาเอ้ากูต้องไปสู้ใช่ไหมกับแข่งเอ้าสู้กับแข่งพี่ว่ามันเป็นด้วยความที่เขาพ่วงกับเขาคิดมากเรื่องนี้นิดนึงว่าเขาไม่อยากให้มันภาคแรกสู้ชาร์เลนเจอร์แล้วอ่ะภาคสองสู้ชาร์เลนเจอร์อีกเหรออะไรงี้อาจจะอย่างนั้นเขาอาจจะคิดอย่างนี้ไงบังเอิญโดนหลอกอะไรสุดท้ายก็โดนไอ้ชาร์เลนเจอร์ก็โดนถูกหลอกใช้อะไรเงี้ยมันก็อะไรอย่างเงี้ยเทนเนอร์โดนหลอกใช้ด้วยเราไปดูไงเฮ้ยการ์ตูนนี่เป็นใหญ่ตลอดเลยนะใช่เราไปดูไงบังเอิญโดนหลอกบังเอิญโดนหลอกเออชาร์เลนเจอร์โดนหักหลังนั่นแหละโดนหักหลังตอนแรกหักหลังไอ้ตัว2ตัวนั้นด้วยนะไอ้ตัวริ้วล้อ2ตัวไอ้ตัวหมูป่าแรกอ่ะหักหลังกูไม่นั่นมึงละไอ้เหี้ยแต่กลายเป็นกูรู้สึกแคลงรักไอ้2ตัวนี้มากเลยนะไอ้รู้สึกแคลงจะวางไอ้เหี้ยนี้แบบคุมอะไรสำคัญน่ะคุมประตูคุมไอ้เครื่องนี่ก็ใช้ไอ้2ตัวนี้นั่นแหละผมเลยรู้สึกจะหลับจะหลับตรงที่ว่าเอ้ามึงจะไปสู้กับคนที่มึงไม่รู้จักคือกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่รวมกันเป็นนั่นน่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรื่องไหมผมเลยแบบว่าจะสู้กับใครแอคชั่นนี่แหละแอคชั่นเป็นมันกลายเป็นแอคชั่นที่ไม่มีความหมายมันเป็นเขาถึงได้ทดแทนเรื่องของมุกไงเขาเอามุกเข้ามามุกเนี่ยถามอะไรตลกบ้างฮะอะไรตลกบ้างเอาจริงๆนะผมเป็นคนเซตตื้นมากนะผมไม่ตลกเลยอ่ะแต่ชอบอยู่ซีนนึงนะอะไรที่ฟอลคอนอ่ะมันจะไปเอากล้องวงจรปิดอ่ะที่มีปีกว่าฟอลคอนที่แบบไม่ได้คนละฟาคอนแล้วกล้องนมของนมโอ้โหโดนไฟแล้วตัวฟาคอนเนี่ยด้วยนะแม่ใครซื้อกินบ้างนมฟาคอนเฮ้ยมีคนตายเกี่ยวนมฟาคอนค่อยๆเรียงมาทีละคนตึ๊ดจะรู้เรื่องไม่ซ้อนมุกซ้อนเชื่อไหมว่ากูไม่ทันตั้งแต่อันแรกเลยมึงซ้อนมึงไม่ทันเลยนี่งงใหญ่โตเนี่ยชอบมุกแล้วเนี่ยที่มันเดินไล่สายเนี่ยกล้องวงจรปิดไงวนกลับมาอยู่จุดเดิมอ่ะเออชอบอยู่ซีนเดียวอ่ะเชื่อไหมพี่ไปดูในโรงอ่ะข้างๆพี่อ่ะมันมีเจ๊อ้วนๆสองคนคือแม่งกินป๊อปคอร์นเหมือนไม่เคยเจอโลกกินพิซซ่าเลยใช่ไหมต้องใครอยู่หลังกล้องนะต้องใครไปหาแล้วคือแม่งเป็นป้าอ้วนสองคนแบบเชื่อมันขำไอ้นี่คือจบไปแล้ว5นาทีมันยังขำอ่ะมันยังไม่ปีบหรอกเลยตลอดเวลาไอ้เหี้ยมากอ่ะไอ้มุกเนี่ยไอ้ดึงเนี่ยโอเคสำหรับพี่อ่ะคือมุกแบบเนี้ยกับเตาสำหรับพี่นะมันถือว่ามันเข้ากันดีแหละแต่ว่าพี่มองว่ามันสามชาติผมรู้สึกว่ามุกพวกนี้มันเหมือนแอปเพียวกับพวกผู้หญิงมากเลยผู้หญิงที่แบบเขาดูหนังง่ายๆอะไรเงี้ยผู้หญิงเพราะในโรงนี้กูได้ยินเสียงผู้หญิงคักตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันกูคิกคักแต่ถ้าพี่ไปมุกแบบนี้พี่ก็ชอบเชื่อไหมว่าไอ้มันเป็นมุกที่แบบว่าคือไอ้จุดที่มึงหามันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยมันก็แบบเก่งไงกูรู้เรื่องกล้องเดินเข้ามาบอกทุกอย่างอย่างที่บอกไว้หนังเรื่องนี้มันจะไม่ทิ้งให้ทุกคนคิดอะไรเลยมันพูดทุกอย่างเลยเข้ามาปั๊บมันก็บอกเลยว่าโอ้ยผมเป็นตากล้องผมชำนาญเรื่องกล้องอยู่ที่ก็พูดเลยแล้วมันก็เดินตากล้องมาก่อนใช่แล้วมันก็ดูพ่ออยู่ในนาฬิกาแน่เลยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วไล่สายไงปากล้องอ่ะไล่สายไล่ก็เจอที่เดิมเลยก็เป็นบุคคลนั้นกระตุกทีไอ้เจ๊อ้วนข้างๆก็ตลกมากเลยมึงเอ็นจอยสุดๆอ่ะมันบางคนก็อาจจะแบบว่าดูแล้วมันเป็นมุกแบบสามชาตินะแต่ดูแล้วมันก็โอเคไม่โอเคไม่ผมไม่ว่าเขานะเขามีความสุขในการจะมาด่าเขาได้คนเรามันไม่ผิดเขาดูหนังแล้วมีความสุขมันก็คุ้มราคาตั๋วแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าทั้งโรงไอ้อ้วนเนี่ยคุ้มที่สุดเพราะมึงแบบป๊อปคอนถังมาเริ่มเลยผมคุ้มที่สุดแล้วจริงอีกนิดนึงที่พี่ไม่ชอบเลยเนี่ยคือใช้เวลาอย่างนานอ่ะไอ้ดึงไอ้ลูกแค่นั้นอ่ะ
ไอ้โดมอ่ะของแคลงอ่ะอะไรจะมาไอ้ลูกไอ้ของแคลงอ่ะบ้านแคลงดึงบ้านแคลงมาอย่างนานนะพอถึงเวลาเปิดปิดประตูแล้วปึ้งทุกอย่างแม่งไปไวอ่ะคือมาช้ามากแต่ว่าไปนี่ช่วงเสี้ยวนาทีแบบแล้วมันการ์ตูนไงมันจะมีอยู่ฉันจะกลับมากับการล้างโลกอีกครั้งนะเธอมันจะอย่างเงี้ยนึกถึงโกดบัสเตอร์เลยวะไอ้ใครเนี่ยออกมาแค่สองซีนเองซีนแรกมาให้งานชาเลนเจอร์อันนี้ขอนิดนึงว่าแฟนนี่มาจากมิติในหนังมันคือมาจากอีกส่วนนึงเลยนอกโลกมิติหนึ่งอะไรนอกโลกเลยใช่ไหมมิตินึงเขาอยากจะเนื้อเรื่องมันคือชาเลนเจอร์พยายามเปิดประตูมิติให้แข่งมาแต่จริงไอ้ประตูมิติเนี่ยมันบังเอิญจะทำอยู่แล้วนะมันไม่ได้ทำมาเพื่อเปิดให้ชาเลนเจอร์คือบังเอิญว่าแคลงเนี่ยได้เขาเรียกมีคนชื่นชอบแคลงมีลูกน้องใหม่เป็นด็อกเตอร์มันก็พยายามทดลองเรื่องนี้ไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยบังเอิญว่ามันทดลองเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วเรื่องวาร์ปเรื่องวาร์ปมันบอกมันเป็นด็อกเตอร์เชี่ยวชาญเรื่องวาร์ปอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่ามันชอบชาเลนเจอร์แล้วบังเอิญว่าชาเลนเจอร์ใช้เนี่ยเนี่ยบังเอิญหมดเลยอย่าบังเอิญบ่อยดิตอนเป็นด็อกเตอร์นี่บังเอิญไหมไม่เป็นด็อกเตอร์สองมาตอนต่อมาเก่งบังเอิญนะด็อกเตอร์ตัวนี้เก่งบังเอิญนะไอ้ด็อกเตอร์ตัวนี้เก่งเลยได้ที่อะไรมาใหม่รู้หมดประกอบได้หมดจะมีอยู่ซีนนึงที่ผมตะกั่วจี้นิดนึงซีนที่แบบว่าตำรวจอะตำรวจทั้งกองทั้งที่อะไรเลยอะมายืนรอพวกเต่าที่รู้ไอ้เต่ามันก็ขึ้นมาดูนั่นแหละมันมายืนรอเฉยๆอะบอกพวกนายเป็นใครอะอะไรอย่างงี้นึกออกไหมอ๋อตอนที่จะเปิดเผยตัวแล้วใช่ไหมเออแบบไอ้เหี้ยเอเลี่ยนบุกก็นั่งไว้มึงมายืนรอเหี้ยอะไรอยู่ไปยืนรอเต่าไงมายืนรอเต่าพวกมึงเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างงี้เอามือเป็นฮีโร่ใช่ไหมอะไรอย่างบอกแล้วก็ร่วมมืออะไรอย่างงี้คือภาคนี้เราจะได้เห็นว่ามันขึ้นมาแล้วพวกเต่าเอาออฟชาโดว์ไงอ๋อแบบออกมาจากเราเอ๊ดคือความคอนเซ็ปต์ไหมนี่ไงคอนเซ็ปต์มันคือการที่พวกเต่าเนี่ยอยู่แต่เงาตลอดเวลาเรื่องนี้คือการที่ได้ออกมาช่วยสายตาประชาชนแต่พยายามปิดอยู่กันนะเรื่องนี้พี่มองเลยว่าเขาสอบไม่ผ่านในเรื่องการเล่าเรื่องกับความตีความพี่ถึงบอกแล้วไงว่าเล่าเรื่องมันไม่ผ่านคือเขาตีความจั่วภาพนี้ว่าเอาออฟชาโดว์แต่เขาไปเล่าเรื่องอื่นซะเยอะมีตอบโจทย์เขาว่าเอาออฟชาโดว์ของตัวเองนิดเดียวที่เหลือมันเป็นแบบพี่น้องตีกันชาเลนเจอร์พยายามสร้างประตูมิติเราไปเห็นกับแคลงแวบเดียวแต่เรารู้แหละว่าแคลงจะครองโลกแล้วเราไม่รู้เหี้ยอะไรแต่ประเด็นตีกันตีกันบ่อยมากนะในมันเคยออกมาแอนิเมชันเป็น TMNT ที่จะทำก็ตีกันอย่างเงี้ยไม่เชิงตีกันเรื่องนี้ไม่ได้ตีอะไรกันมันแค่เถียงมันเป็นความขัดแย้งอ่ะมันเป็นความมันคือเรื่องปกติเลยของเต่าคือเต่าเนี่ยไอ้นี่สีนินจาเต่าเนี่ยมันมีคอนฟลิกต์ที่ติดตัวตัวเองเลยคือมันเป็นสีพี่น้องที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันไอ้แม่เครื่องเจโร่มันเป็นคนที่ไม่อะไรเลยมันเล่นๆน่ะเล่นๆวันเหมือนน้องสุดที่เล่นเพ้อเพ้อเจอเล่นไปวันๆพูดมากไอ้ตัวลาฟาเอลก็เป็นพวกบ้าพลังไม่คิดอะไรคือไม่คิดหน้าคิดหลังใจร้อนผูกพันอย่างเดียวแล้วเลโอนาร์โดเป็นพี่ใหญ่ที่เข้มสุดเหมือนซองไรนินจาสนิ่งสุดกูอยู่ในอุดมการณ์ส่วนไอ้โดโนเตโลที่อะไรอย่างเงี้ยโดโนเตโลมันจะเป็นเต่าที่กีเดินหน่อยเป็นนักวิชาการกูต้องอุดมการต้องแบบวิชาการสุดๆอะไรเงี้ยคือนึกภาพว่าพี่น้องสี่คนที่แบบว่าความคิดคาแรคเตอร์ต่างกันสุดๆอะไรเงี้ยมันเป็นกิมมิกเหมือนตอนสร้างเต่าตอนแรกมันก็คือจั่วมาด้วยถูกสร้างมาจากคอนฟลิกต์มันก็เลยมีคอนฟลิกต์ที่ติดตัวตัวเองมาพูดถึงเจสซี่บ้างดีกว่าเจสซี่คือตัวไหนครับเจสซี่โจนไงเครซี่โจนเครซี่โจนก็เจมส์แกรู้มันแย่ขนาดนี้มันทำไมมาทำไมคือมันเริ่มต้นเครซี่โจนเป็นรปภ Crazy Joe คุมนักโทษคุมนักโทษเป็นผู้คุมนักโทษขับรถส่งนักโทษอ่ะเออจริงๆมันเป็นสารเตี้ยเครซี่โจนอ่ะเออแล้วมาเป็นเด็กอ่ะมันก็เห็นแว๊บเป็นสารเตี้ยแป๊บๆเล็กๆมันไม่ทันทำอะไรมากแม่งมาสู้อยู่ฉากเดียวคือใช้แมวเกียร์เขาจั่วมาแล้วว่าไอเนี้ยตอนแรกอ่ะทำงานให้เป็นลูกน้องเขาทำงานเก่งขยันมีการด่าเพื่อนมึงไม่เตรียมตัวเลยเนี่ยมาคุมชาเลนเจอร์ไม่ใส่ลูกกระสุนลูกซองอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบโชว์แล้วว่ากูแบบกูจริงจังการทำงานด้วยสุดท้ายเป็นฉานเตี้ยเพราะเป็นฉานเตี้ยเป็นสารเตี้ยเพราะไงอ่ะก็หัวหน้าไม่เห็นใจไงแค่เหรอหัวหน้าไม่ให้ความสำคัญเหตุผลแค่นี้เหรอเป็นสารเตี้ยเลยไม่ได้อยากช่วยคนอะไรหรอไม่จริงๆแล้วมันมาพูดอยู่ว่ามันอยากเป็นนักสืบอะไรในการ์ตูนนี่ไม่รู้เป็นแง่แต่เท่ดีไม่มันเท่ในการ์ตูนมันค่อนข้างจะเป็นคนที่สารเตี้ยต่อยคนร้ายอ่ะนึกออกไหมทำร้ายคนร้ายอ่ะเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างเรื่องนี้มันก็เด็กอ่ะมึงจะให้ทำร้ายอะไรอ่ะใช่ไหม crazy จริง
หนังเด็กไม่แต่จริงๆเนื้อเรื่องเขาตัวนี้มันมีทำไมอ่ะมันมีเหมือนกับมีเพื่อให้แบบมันเป็นคู่แบบอะไรกับเมแกนฟ็อกเฉยๆอ่ะมันรู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนกับว่าภาคแรกว่าเมแกนฟ็อกจะจิ้นกับใครได้บ้างอันเนี้ยมันจิ้นได้แล้วนายกับตัวเป็นแฟนใช่ไหมรู้สึกนายกับตัวจะเป็นแฟนใช่ไหมไม่แน่ใจแต่จิ้นกันอยู่นายกับตัวคือเหมือนกับว่ามันก็ถูกใจผู้จัดแล้วอ๋อมีให้จิ้นแล้วโอเคผมดีใจผมสบายใจอะไรเนี่ยแล้วกล้องไปไหนกล้องก็เป็นฟอลคอนไงถือกุญแจเมืองถือกุญแจเมืองไปได้ทุกที่มีกุญแจเมืองรับเครดิตไงรับเครดิตรับเครดิตไปตั้งแต่กล้องวงจรปิดแล้วคุณเข้าไม่ได้ครับเห็นกุญแจเมืองคุณคือฟอลคอนอยากจะช่วยฟอลคอนไหมไปซื้อเบอร์เกอร์แป้งกาแฟไปซื้อกาแฟไปซื้อน้ำชาให้ผมหน่อยกาแฟกาแฟกาแฟเย็นลงไปซื้อกาแฟเราพอซื้อกาแฟให้ฟอลคอนดีใจนี่ในช่วยฟอลคอนแล้วสิ่งที่ฟอลคอนทำคือเป็นกิจวัตรประจำวันคืออะไรรู้ไหมเป่าถุงขายอากาศขายลมหายใจฟอลคอนมีคนสั่งซื้อลมหายใจฟอลคอนมีคนซื้อมาดารามีเบลเนี่ยจะบอกว่าพี่ทักคุณดูนี้หรือยังพี่ทักอะไรนะเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์แอร์สลัดแอร์สลัดแอร์สลัดแอร์เออคุณพิทักษ์แอร์สลัดเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์แอร์สลักนี่ไม่ได้ด่าเลยนี่ชอบเลยนี่คือชอบเลยแนะนำลู่ทางด้วยคือมันเป็นลู่ทางหากินอีกอย่างเลยมันต้องมีคนโอ้ยสังเกตไหมว่ามันมีคนแบบเฮ้ยแบบชื่นชอบคุณนะแบบป้อยอนะชื่นชอบนะขายลมหายใจเชื่อดิโอ้ยขนาดเส้นหมอยแม่งเขายังเก็บมาขายเลยใครเส้นหมอยนักบอลครับนักบอลเหมือนกางเกงในสมมติของคุณนึกแบบกระดาษซับเหงื่อโยชิงกิอะไรอย่างนี้เลยนี่ที่แบบว่าเช่าห้องแบบว่าเคยแบบปลาลาคนที่เคยอยู่เราก็บอกว่าแม่บ้านไม่ต้องทำความสะอาดนะเขาอยู่เลยไปอยู่ต่อจากเขาคือเอาง่ายคือถ้าสมมติเขาชักเว้าบนที่นอนคุณก็ต้องทับน้ำเว้าไปเลยขี้เคลื่อนขี้กายได้หมดอ่ะดาวมาพี่ทัศน์มึงเป็นที่อะไรเนี่ยมีกล้ากูว่าชัวร์เลยตัวมันเดียวนะเฮ้ยยอมโดนด่าเลยผมเป็นคนที่โดนด่าได้ด่าเลยผมมนุษย์เราโดนด่าได้ไม่ใช่เรื่องแล้วโถ่เอ้ยมาดิเรื่องตัวอะไรมีตัวอะไรมีตัวแรกสองตัวนะไอตัวร้ายสองตัวไอตัวร้ายตัวใหม่เข้าขามันชื่ออะไรวะจำไม่ได้หมูป่ากันแรกหมูกันแรกนะป่ากันแรกเออมันก็ไม่มีสมองอ่ะมันก็นะด็อกเตอร์ได้ยาฉีดปั๊บแล้วหรือว่ามันจะเป็นการขยายสัญชาตญาณฉันในตัวคนสัตว์ในตัวคนไม่ใช่สัตว์ในตัวคนแน่เลยเออฉันตลอดแล้วคิดอยู่ในใจว่าอะไรบรรพบุรุษลืมกันแล้วแล้วหาก็ปุดแต่ปุดโอ้โหหาหางขาอ่ะอยากรู้ในการ์ตูนเขาเป็นงี้ไหมคือแบบไอ้ที่แบบอะไรบรรพบุรุษจะเป็นสัตว์ตัวเหี้ยอะไรไปฉีดปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวนั้นหรือเปล่าทำไม่ได้ทำสิไม่ได้ไอ้เหี้ยมันดูแบบมันเหมือนกับว่าพร้อมที่จะบรรพบุรุษไอ้พี่ท็อปเนี่ยเป็นตัวเหี้ยอย่างเงี้ยสารที่นี่ยาวนี่แบบกลายเป็นตัวเหี้ยแบบยาวมันจะกลายเป็นไอ้เนี่ยในสไปเดอร์แมนอ่ะแบบนั้นอ่ะลิซาร์ดได้อยู่ถ้าอยากจริงอยากเป็นเต่าแหละเพราะเต่าตัวใหญ่เลยคุยเต่าแม่งเต่าถึงหน้าอกอ่ะเห็นปะกระดองมันแล้วเวลาขี่เสียงมันอ่ะแสดงว่าไอ้พวกนินจาเต่านี่ควยยาวแน่ยาวยาวมันจะไม่เชิงใหญ่มันจะไม่เชิงใหญ่เว้ยมันจะเท่าเท่าเราเนี่ยแต่มันจะยาวแล้วถ้ามีฉากจิ้นมีจานเต่าเขาทำยังไงโอ้ยต้องง้างตั้งแต่หน้าประตูต้องนอนเตียงต้องยืนตรงนี้ตัวใหญ่ไปเปิดซะแล้วนี่เซิร์ชเลยใน Google กระเจี๊ยวเต่าเขาถามยาวมากเจี๊ยวม้าเจี๊ยวเต่าอันไหนยาวโอ้ยม้าจะออกม้าใหญ่ขนาดใหญ่คือตัวใหญ่ด้วยม้าม้ามันจะมันยาวใหญ่แต่มีคลิปนึงเคยดูหนังวันนี้คือเป็นสิงโตนะครับคนโอ้โหไม่กลัวมันกัดตัวเลยมันสุดแล้วแม่งกัดคอเลยกัดคอเออแต่เจ๊สัตว์นะว้าเอาคุยเรื่องเรามาคุยเรื่องเต่าไม่มีอะไรยากแล้วนี่ทำอะไรก็ได้ตอนนี้แต่ชอบมากเลยนะมันดูเมย์กันฟ็อกเนี่ยบทไม่มีเหี้ยอะไรเอพริลนี่เลยใช่เอพริลนั่นแหละแต่บทไม่มีเหี้ยอะไรแต่มันยืนมันเดินโชว์ย่นลายผู้ชายเดินเดินยั่วน้ำลายสวยดีซีนที่พี่มองว่าเหี้ยสุดแต่พี่ก็ว่าเออเขาก็น่ารักดีคือตอนที่เปลี่ยนชุดอ่ะป๊อปเพลงขึ้นแล้วเหมือน MV เลยกูนึกว่าหลุดไปดู MV แป๊บนึงอ่ะนึกว่าเฮ้ย MV วงอะไรวะเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ากูมาดูหลุดแป๊บนึงคือแบบมันเดินแล้วเปลี่ยนชุดเลยป๊อปแล้วก็สโลว์ครับผมแล้วก็ถอดชุดถอดหยิบง่ายมากแม่ค้าแม่เคอไม่เห็นอยู่แถวนั้นหยิบใส่ผูกฟืดอันนี้เห็นในเทเลอร์อยู่
เนี่ยถอดกระโปรงโยนตรงนั้นเชื่อไหมว่าลองทำนี้ที่หัวลำโพงดิว่ามีคนตามเก็บให้มียายเขาหนูค่ะคนเดินเต็มหมดมันไม่มีใครเก็บให้เลยรอปภรอพอเอ้ยน้องลืมค่ะกระโปรงน้องมันผิดปกติมากคนถอดกระโปรงเดินกลางเลยแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะน่ารักชอบก็เงี้ยน่ารักอะไรก็ง่ายไปหมดไปเดินเซลฟี่ผมเรียกเคยชั่วโมงได้แล้วไอ้พวกนี้ผมเรียกว่ามันเป็นไอแคนดี้เว้ยมันเป็นอาหารตาเออมันไม่มีเคี้ยวเลยไอแคนดี้เขาเรียกไอแคนดี้ฝรั่งลูกอมตาลูกอมตาฝรั่งอาจจะพูดว่าลูกอมตาเขาไม่เรียกฟู้ดไออะไรเงี้ยตาไอตาเออเขาไม่เรียกฟู้ดไออะไรสัตว์ลูกอมตาไอแคนดี้มันอาจจะเกิดจากผู้ชายคนนึงที่เหลวผู้หญิงแล้วแบบเอาลูกอมมาทำนี้เออช่างมันเถอะตัดไหมไม่ตัดไม่เป็นปัจจัยคนเป็นคนอีกเป็นอีกคนนึงที่แบบชอบคิดเยอะแล้วเวลาพูดไม่ใช่แล้วเวลาแบบว่าเห็นคำพูดอ่ะมันมาจากไหนวะไอแคนดี้มันเริ่มจากอะไรเหมือนมีอาร์มเคยถามเรื่องอะไรนะถ้าไม้ตายเออไม้ตายทำไมต้องไม้ตายทำไมถ้าไม้ตายพี่ก็เลยวิเคราะห์ว่ามันไม้ตายไอคำเนี้ยมันมีมานานแล้วแล้วสมัยก่อนอ่ะประเทศไทยอ่ะมันยังไม่เจริญสมัยก่อนมันเป็นการใช้ชีวิตระหว่างคนสัตว์และป่าถ้าไม้ตายมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมีกิ่งไม้สุดท้ายแล้วแบบสู้กันแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยคืออาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วคือใช้ไม้ใช้ของที่มีอยู่รอบตัวนึกภาพว่าตอนนั้นถ้าสมมติมันอยู่ในร้านขายปัจแจเราคงได้ใช้คำว่าถ้าปัจแจสุดท้ายถ้าปัจแจตายถ้าปัจแจตายเราคงได้ใช้อย่างนั้นนี่มึงคิดเอาเองใช่ไหมคิดเอาเองเดี๋ยวเขาเอาไปคิดว่าเป็นแฟกต์ไอ้เหี้ยเป็นความจริงกันเลยคิดเอาเองนั่นไม่คิดเอาเองเดี๋ยวเขาไปบอกอ๋อที่มาเดี๋ยวเชื่อมันหมดไปเล่าให้เพื่อนฟังยุ่งอีกเป็นคนชอบคิดอย่างนี้ว่ามันมาจากไหนไอ้พวกไพ่ตายเนี่ยไม้ตายนึกภาพว่ายืนอยู่ข้างนิโก้ไม่มีไม้แล้วถ้ากระดอตายใช่ไหมทิพย์หน้าจบไปมีตัวอะไรมีตัวไอ้ผู้หญิงไงนั่นน่ะหัวหน้าตำรวจนะตำรวจยังไงวะด่าทั้งเรื่องอ่ะอารมณ์เหมือนมาด่าทั้งเรื่องมาด่าไอ้พวกเนี้ยมันก็ดูเป็นคณะฟริกมันดูเป็นนางอิจฉาในละครกันนะเออมันนางไม่เชื่อไม่เชื่อพอหมดจะเชื่อก็เชื่อพอหมดมายืนรอเต่าอยู่ที่รูพวกมึงเป็นฮีโร่ใช่ไหมอีก5วินาทีมันจะพร้อมบุกโลกไม่ฉากเดียวมันเลยไม่ใช่อีก5วินาทีฉากเดียวเลยแม่งกำลังบินอยู่บนหัวไอ้เหี้ยหมายถึงว่ามึงมายืนรอเต่าอยู่หมายถึงว่าในขณะที่กำลังรอเต่าอ่ะมันบอกแล้วนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมันเอเลี่ยนจะพร้อมแล้วเนี่ยมารอเต่ารอเพื่อให้เอาออฟชาโดโอ้แล้วพวกรัฐบาลเป็นยังไงไปอยู่ลองนึกสภาพว่าถ้าเป็นอเวนเจอร์นี่ก็เหมือนเมืองเมียวกันนะนิวยอร์กเหมือนกันนะอเวนเจอร์เขาจะมีโอ้ยมันทหารมาเยอะใช่ไหมแล้วนี่ก็ไม่รู้ไปไหนไปอยู่กับอเวนเจอร์ไงอ๋อไปอยู่อเวนเจอร์อ๋อไปแสดงเรื่องนู้นรัฐบาลไปอยู่กับอเวนเจอร์พวกไอ้อะไรวะพวกประธานาธิบดีอะไรคิวรัฐบาลไม่ว่างไม่ว่างตอนถ่ายเต่าเนี่ยรัฐบาลกำลังไปถ่ายอเวนเจอร์อยู่อารมณ์เหมือนกับแบบว่าอารมณ์เหมือนกับถ้ามีเรื่องแบบเอเลี่ยนเงี้ยสมมติที่เราอยู่ลาดพร้าวเงี้ยเดี๋ยวมันมีเรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวมันมีแต่สอนอพหลโยธินมาเนี่ยมันมีแต่สอนอพหลโยธินมาแล้วแบบเป็นตัวเองของเรื่องเป็นตำรวจตัวเองเรื่องเนี้ยอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยตำรวจครูเอ้าไอ้เหี้ยแล้วไอ้นี่บอกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยพลเอกปะอึ้งนะมึงจะได้คุยปะอึ้งไม่สมเหตุสมผลตรงนี้ไงนิดหน่อยนิดหน่อยมีอะไรหรอมันตั้งแต่ไอ้เครื่องบินนั่นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เครื่องบินหางขาดเครื่องบินหางขาดจริงๆมันคือพอหางขาดปั๊บนี่มันเหมือนก้อนหินเลยนะมันดิ่งมันจะสามารถดูได้ใช่ไหมไอ้ตัวเองเขาเรียกว่าไอ้พลธาตุพลศาสตร์ที่อะไรของเขามันเสียไปหมดแล้วไงเออแล้วมีไอ้โดนาเทโร่อะเอากระบองไปเสียปุ้งข้างหน้าก็งัดข้างหลังก็ขาดเสียปุ้งแล้วงัดโอ้บินขึ้นได้ด้วยมันสมองบินขึ้นมีคำนวณวินาทีลงจากเครื่องบินเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงด้วยนะไปเยอะไอ้เด็กอะบินขึ้นนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วข้อได้เปรียบของศัตรูข้อได้เปรียบของไอ้แรกอย่าลืมว่ามันสู้กับแรกหมูอยู่ข้อได้เปรียบแรกหมูก็คืออยู่บนรถถังที่ลอยน้ำได้คือดูสารคดีนี่คือรถถังแม่งใช้เหล็กเป็นตันๆน่ะใช้เหล็กเป็นใหญ่ๆอัดแล้วอัดเป็นกรอบรถถังก่อนใครจะด่าพวกกูนี่ใจเย็นพวกกูพูดกันแซวกันเล่นๆบางทีบางจุดคือพูดตลกเราพูดให้ฟังว่าเออ
CG เลยก็ได้ CG พี่พูดก่อนว่าพี่ต้องขอชมในส่วนของสีเตาสีเตานะสีเตาสวยมากสวยมากสวยมากตอนที่ First Edition ครั้งแรกตอนลองนึกภาพถึงเทรลเลอร์ครั้งแรกที่เราเห็นดิเตานินจาเราเห็นตัวหนังสือแล้วพอเราเห็นหน้าสีเตาปั๊บสวยอะสวยอะเป็นสวยมาถึงอะไรดีไซน์สวยอะดีไซน์สวยและ CG งานคอมพิวที่ออกมาแล้วอะเฮ้ยสวยคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์นะมันคอมพิวออกมาสวยแม้กระทั่งเห็นตัวแลกตัวอะไรไม่เห็นก็ดูแบบ CG สวยดิเรื่องนี้สำหรับผมนี่ผมว่าเขามีไดนามิกที่ค่อนข้างดีไดนามิกคือยิ่งซีจีมันจะแบบวุ่นวายตลอดเวลาเวลามันไหลในท่อโอ้โหมันจะแบบยิ่งมาอารมณ์มันเหมือนกับทาร์ฟเมอร์เหมือนกันนะทาร์ฟเมอร์เวลามันสู้กันนึกออกไหมคือทาร์ฟเมอร์คือจอดเลยว่าพี่ดูไม่รู้เรื่องมันสู้กันต้องมาดูแผนดีแล้วใช่มันจะแบบวุ่นวายมากพอมันสู้กันมันผสมพันธ์กันเออใช่มันจะโอ้โหมันเนี่ยนึกออกไหมมันจะดีก่อนนะคือแบบของขึ้นเลยอันนี้เหมือนกันมีอาร์มถามว่ามันจะมีหลายๆช็อตที่มุมกล้องมันแปลกๆอ่านถามว่าอะไรนะช็อตอะไรนะมันมีช็อตที่สนามฟุตบอลเอ้ยสนามบาสเกตบอลบาสเกตบอลบาสเกตบอลที่มันอยู่ป้ายคะแนนอะไรนะไปดูที่นั่งเวทีเลนมันแปลกๆไงอ่าบอกว่ามันดูเบี้ยวๆนะมันอะไรนะพี่จะบอกว่าพี่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะทำการ์ตูนเขาเลยเรฟเฟรนซ์ภาพจากการ์ตูนมุมกล้องถ้าเราอ่านมังงะมันจะมีช่วงเลนส์คือทุกอย่างที่เราเห็นคอเบอร์ช่วยมึงนั่งยิ้มกู้กิ่มเลยกูยังคิดถึงซอร์โรโอนที่มันมีช่วงเลนที่การ์ตูนชอบใช้บ่อยๆส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้วายด้วยความในเวลาแบบสมมติเรานอนแล้วก็มีสีเตาล้อมหน้าล้อมแล้วทุกอย่างจะบวมเวลาเห็นสนามมันจะนึกภาพมันจะดูบวมๆอ่ะมันจะวายเขาเรียกมันช่วงไวแองเกิลถ้าเป็นใครเล่นกล้องก็คือ20ขึ้นไปนี่หมายถึง20 18 15 12 10เนี่ยเขาเรียกขึ้นไป20ขึ้นไปก็จะอันนี้ไปหวยใช่ไหมไม่ใช่ขนาดเล็กขนาดภาพเดี๋ยวเอาไปเขียนหวยพี่ท็อปบอก20 12 15เลยมันจะดูบวมๆมันจะวายหน่อยซึ่งมันก็เขาต้องการเน้นเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาไม่เน้นแหละว่ามันจะแบบเฮ้ยเสียอะไรวงประกอบภาพจะเสียเขาไม่ได้หมายแล้วเขาต้องการให้มันดูเป็นการ์ตูนเลยตั้งแต่ภาพเลยก็โอเคในการเลือกใช้มันถึงแบบเวลานัวสังเกตเวลานัวปั๊บจะวายตัวเต่ามันจะอยู่ใกล้ๆปั๊บมันเค้าเรียกว่ามันจะเน้นเพอร์สเปคทีฟคือตอนอยู่ใกล้ๆมันอย่างโตเลยนะแล้วมันจะเห็นมันแบบลึกไปเลยอ่ะเหมือนเวลาไหลตามท่อข้างบนหัวมันจะใหญ่เลยแล้วมันไหลมันจะดูแปลกๆหน่อยแต่พี่ว่ามันดูประหลาดตาที่มันดูแบบคือช็อตธรรมดาไอ้ไหลตามท่อเต่าไหลท่อมันปกติไงมันดูช็อตธรรมดาให้มันดูแบบประหลาดตาขึ้นแต่ผมชอบดีไซน์นั่นนะแครงเราแครงดีไซน์ชอบมันกูเกลียดยักมันแค่นั้นแหละไอ้มุกนี่ก็ยังมีนะยักเออที่มันจะยึดอุตส่าห์ยักในการ์ตูนมันก็มีไงยักที่ยักมุกยักยักไม่ได้อยู่บนหัวนี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันอยู่ในท้องนี่แหละมันอยู่บนหัวไม่ใช่หรอหรือท้องนี่แหละอยู่ในท้องนี่มันก็ต้องเป็นมันจะเป็นตู้เหมือนเคยเห็นมันเป็นตู้แก้วแล้วมันเป็นหัวหรือเปล่าไอ้แครงเนี่ยมันอยู่ที่ท้องนี่แหละแต่ไอ้หัวเนี่ยมันจะเล็กๆอย่างนี้แหละมันจะมีจำได้ว่าหัวเล็กๆไม่เคยเลือกมีปะไม่มีคือมันเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยนี่เป็นแครงข้างบนไม่เป็นอะไรแครงมันจะเป็นอย่างนี้แครงมันจะไม่มีตัวที่มึงหารูปอะไรให้มันดูง่ายกว่านี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอยู่แล้วดูใครขึ้นรูปปึ้งเห็นยังโอ้ยตัวจอตัวอธิบายยากอธิบายยากมันเป็นหุ่นยนต์ที่มีตัวเอาเอเลี่ยนที่อะไรสักอย่างนึกออกนึกโมด็อกอ๋อโมด็อกมันตัวจะสั้นๆออกมาเป็นโอเคใช่ไหมโอเคโอเคครับจบเดี๋ยวผมก็จะวางอินเสิร์ตนะแล้วก็สคริปต์มาตรงนี้โอเคปุ้งแล้วก็อ้าวไม่เอาโอ้เมื่อกี้มันดูดีเลยขั้นดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นโรคมายาเนี่ยแล้วเรื่องโรคมายาจริงมีตรงไหนไหมที่พี่ท็อปคิดว่ายังไม่ค่อยดีหรือยังไงไม่มีโอเคเลยไม่มีมันมีไม่ดีหลายจุดอ่ะมันมีเรื่องไม่สมเหตุสมผลไม่หมายถึง CG พูดเรื่อง CG อ๋อ CG ใช่ไหมเออพูดเรื่อง CG ถ้าถามพี่คือไม่สมเหตุสมผลคือเรื่อง composition คือเรื่องการที่เอาโมเดลไปเข้ากับบรรยากาศคนมันมีบางซีนที่แบบว่าเขาจัดแสงในคือเขาจัดแยกกันแหละตอนไปถ่ายอ่ะมันก็ต้องถ่ายเผื่อ CGแล้วไอ้ตอนทำ 3D เนี่ยคนทำ 3D ก็ต้องจัดแสงให้ 3D นี่นึงแล้วมันมีพาร์ทไม่คอนทินิวระหว่างตัวโมเดลกับเรื่องแบ็คกราวด์มันเลยทำให้ที่เขาชอบพูดหลายครั้งก็คือแบ็คกราวด์มันจบมันมีบ้างแหละมันมีลายทางอ่ะมั
ันเป็นเรื่องนี้มากกว่าเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าจริงๆแล้วผมก็ดูไม่ค่อยตะกิดตะขวงอะไรเพราะว่า CG ค่อนข้างสวยใช่ๆๆ CG ค่อนข้างดีจริงๆก็ค่อนสวยเพราะว่าเรื่องนี้มันเวิร์คด้วยแหละด้วยความที่มันเป็นกระตุกกระตุกยิ่งไอตอนที่สู้กันในน้ำอ่ะไอรถถังลอยน้ำน่ะถ้าเราลืมเรื่องรถถังทำไมลอยน้ำวาดไปเลยอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเต่ากระโดดจากน้ำน้ำเป็นเม็ดๆนี่อนิเมะยากนะใช่น้ำเป็นเม็ดกระโดดกันเวลาตัวปองตัวเปียกไปนี่จะเห็นเป็นเห็นเลยมันจะมีถ้าคุณดูนะเคยเล่นไม่ถึงเกียร์ป่ะไม่ถึงเกียร์แบบที่ซีจีสวยๆอ่ะมันอย่างนั้นเลยมันจะเห็นเม็ดฝนไหลเห็นเม็ดกระสุนออกมาช้าๆทะลุเม็ดน้ำถ้าคุณดูแบบชัดๆไปดูลงแบบไอแม็กทีดีชัดๆก็ไม่ใช่ไอแม็กดิจิตอลที่มันบันเลงมันจะเห็นเลยว่าลูกกระสุนเม็ดชนน้ำมันจะมีเม็ดน้ำเม็ดอะไรเงี้ยจะชัดมากสรุปแล้วมึงชอบไหมไอ้สรุปแล้ว CG คือดีคือในขั้นดีเลยแหละดีแหละดีเลยแหละเออคิดว่าดีเหมือนกันนะภาคที่แล้วก็ดีนะภาคที่แล้วก็โหอลังการเหมือนกันว่าสรุปคะแนนกันเอาพี่ท็อปพี่ให้ยังวะให้แล้วแต่ว่ามึงให้แล้วให้แล้วมึงสรุปสักหน่อยให้ 4.5 คะแนนสรุปพี่ให้ 5 คะแนนคือเห็นว่าชอบอย่างเงี้ยแต่ให้ 4.5 คะแนนคืออาจจะเป็นคนคิดเยอะได้แหละเพราะพี่มองว่าหนังมันในทัศนคติพี่อ่ะพี่ชอบก็จริงแต่หนังมันน่าจะคู่ควรกับคะแนนเท่านี้ไงก็เลยให้คะแนนเท่านี้มันก็ตามอารมณ์ปากไม่ตามอารมณ์ปากกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูให้คะแนนจากอะไรเอาปากตาที่อะไรคะแนนกูไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวเองไงลองบอกมาแล้วกันบางทีพวกคุณอาจจะรู้จักผมมากกว่าที่ผมรู้จักตัวเองใครจะรู้จักมึงมึงกูถามอะไรใครจะรู้จักมึงทั้งนี้วันก่อนไปพันทิปเจอพี่คนนึงมาทักว่าใช่พี่หนอนหนังไหมครับพี่หนอนหนังแต่ผมชื่อผมชื่อท็อปแต่วันนั้นรู้สึกพลาดจริงๆคือวันนั้นน่ะเรากำลังไปซื้อของแล้วเซลล์ก็กำลังแนะนำในขณะที่เซลล์แนะนำพี่เขามาทักพอดีแล้วฟกพอดีในขณะนั้นน่ะเราฟังเซลล์อยู่ไงแล้วเราโฟกัสเราอยู่ตรงนี้ไงเราก็หันไปยิ้มเขาแล้วหันมาอีกทีพี่เขาหายไปแล้วยิงไงยิงไงไม่คือไม่ต้องไปทักแล้วหรอกไม่ได้ไปทักมันไอ้แม่เย็ดเข้ามาทักวันนั้นมันแบบมันชุลมุนจริงๆเราทำเราซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ไงอธิบายหน้าพี่เขาจะยิ้มนั่งสเก็ตนั่งสเก็ตหน้าจะแปลกคือง่ายใส่เสื้อสีขาวหน้าเหี้ยๆหน่อยมาทักได้เลยจริงปกติร้อยเลยพยายามดีมากร้อยเลยมาแล้วมาทักได้เลยเป็นคนปากมาอันนี้คือขอโทษเขาหรือขอโทษเขาพี่คนขอโทษแล้วมึงด่าเขาหน้าที่คนที่ได้เหี้ยมาทักได้เลยผมขอโทษจริงคนนั้นมาแล้วมาต่อยหน้าเลยนะอาจจะเป็นคนปากมาแต่จิตใจน่ารักนี่ทำผมไม่นะไปไหนเลยวันนั้นพี่เทพไปไหนเทพพ่องกูไม่ใช่นามสกุลแอร์สลัดสลัดแอร์และอะไรอย่างเงี้ยเขาคนดีสลัดเขาคนดีเขาไม่พูดหยาบอะไรนะแอร์สลัดอ๋อเขาไม่พูดหยาบเว้ยเขาคนดีเชื่อไม่ดีลูกครึ่งญี่ปุ่นพี่เชื่อเลยพันเลยลงร้อยไม่ใช่แบบอากิระแบบเทพพิทักษ์แอร์สลัดนี่อากิระแบบซูปะสะอะไรเนี่ยชัวร์ซูปะสะก็มาน่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะชัวร์จริงจริงเขาน่าจะชื่อเทพพิทักษ์อะไรเงี้ยเทพพิทักษ์
เศษเศษด้วยไอ้เศษเศษ 0.2 คะแนนด้วยไอ้คุณถ้าตอนนี้ยอมเยอะสัตว์ 0.125 คะแนนแล้วกันโอ้โหถามเขาแบบไม่ชอบที่หน้าเด็กไก่หรือว่าอะไรเนี่ยอ่ะมาเรื่องนี้อย่างที่บอกไปผมเกือบหลับท้ายอ่ะเอาจริงๆนะตอนสุดท้ายผมวูบไปนิดนึงตอนที่มาสู้กับแข่งอย่างที่ว่าไปเนื้อเรื่องมันไม่ได้อะไรกับแข่งเลยมากมายแล้วมันก็กับผมเนี่ยจะจำเนื้อเรื่องจะส่วนใหญ่ถ้าเนื้อเรื่องทำมันดีปูเรื่องมันดีมีคอนฟิกต์ดีหรือมันทำให้แบบโอเคเหมือนกับวอร์คราฟต์อะไรเงี้ยโอเคอยู่สู้มันสนุกดีอะไรนี้มันได้อยู่มันซื้อเราได้อยู่แต่ว่าพอมาเรื่องนี้แม่งมันจะขายแต่ตัวไอ้เต่าอย่างเดียวก็ไม่ได้อินกับเต่าขนาดนั้นนึกออกมั้ยถ้าชอบจริงๆก็ชอบรับรับไปมากสุดความรู้สึกผมนะชอบมากสุดตอนเด็กๆนี่พี่ซื้อโหลมาแล้วเอาเต่าญี่ปุ่นปล่อย4ตัวแล้วมีเอา4แต้มหลังด้วยนะสี่แต้มหลังด้วยจะได้รู้ใช่มั้ยได้รู้ว่านี่คือลาฟาเอลนี่โรมิโอเอ้ยไม่ใช่โรมิโอเลยโรมิโอของผมจูเลียด้วยเต่าเหี้ยนะครับโรนัลโดแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้อะไรมากเรื่องนี้ถามว่ามันเหี้ยมั้ยไม่ได้เหี้ยยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดเหี้ยอะไรเลยเนี่ยยิ่งไม่เหี้ยเลยยิ่งแบบสนุกเหมือนกันที่ดูในโรงพี่วิเคราะห์ตัวเองเลยพี่น่าจะเป็นคนติดเอนเตอร์เทนถ้าโดนเอนเตอร์เทนเยอะๆจะรู้สึกสนุกง่ายเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องเครียดแต่เอนเตอร์เทนเยอะๆพี่ก็จะดูได้เหมือนหนังเรื่องเนี้ยไม่หลับแต่รู้สึกได้เหมือนกันว่าตอนหลังๆอ่ะมันเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบเหมือนหมดมุกเริ่มแบบกูปล่อยมาแล้วแล้วเอาชาเลนเดอร์มาแล้วจับเต่าแทนที่จะไปสู้ในเมืองกูก็จับเต่าไปโยนอยู่บนเชลเตอร์บนอากาศก็ซีจีให้หมดก็ไม่ต้องถ่ายแล้วจบมันเดิมเลยภาคที่แล้วก็สู้ไว้ข้างบนเหมือนกันบนอ่ะบนคอยอะไรเงี้ยภาคนี้ชอบเหมือนกับเดิมไหมบนยานแต่ว่าบรรยากาศมันจะเห็นแค่เพื่อนกับท้องฟ้าแค่นั้นเองสู้บนฟ้าอยากให้เปลี่ยนตู้นึงแล้วก็จะมีแบบการจะตกไอ้ที่อะไรเหมือนเดิมประมาณนั้นไอ้มุกจะตกนี่ประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ะประมาณนั้นมันก็ประมาณเดิมก็เลยให้ไป 5.5 นั่นเองถามพี่ดีกว่าหลังจากที่ฟังแล้วอยากจะไปดูไหมเรื่องนี้เฮ้ยพูดมันเอ็นเตอร์เทนก็โอเคนะไอ้ฟังทีมันชอบหนังไทยนะไปดูเลือกหนังคนละครึ่งมี4ตัวใช่ไหมซื้อ2ตัวพามวันสตูดิโอเชื่อพี่ไอ้ตู้เย็นได้4ตัวตัวจริงมันก็ต้องขายมึงเชื่อกูดิมึงจะซื้อทำไมพูดก่อนมึงเอามาใส่ตู้ไว้2เดือนมึงก็ต้องขายอยู่ดีมึงซื้ออย่างอื่นกลับมาขายมันเฮ้ยของแบบนี้ราคาขึ้นนะเออมันทองขึ้นมันท้องเลยเหรอมันท้องเออซื้อทองได้ไหมมันมีอันนี้พูดเลยในฐานะคนเล่นของเล่นมันมีวูฟูลีนของพามวันไอ้ของเอ็กซ์เอ็มทีโอตอนพีกัน20,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้คือโห50,000-70,000ไม่มีขายเออของเรื่องนี้ได้ไงอ๋อเดี๋ยวนี่ก็รายการอะไรโดยสรุปก็จะไปดูมันก็น่าดูแต่เดี๋ยวรอแป๊บดีกว่าเพราะว่าก็ไม่รู้แต่แอร์ละกูจำแต่จำแต่ความได้เลยไงน่าดูแต่รอแป๊บดีกว่าน่าดูแต่รอแป๊บดีกว่าโอเคนั่นจะกุตอนเล่นเกมพี่จะชอบไอ้นี่มากที่สุดลาฟาเอลจริงๆลาฟาเอลมันจะใช้3งามเว้ยมันจะมี3งามมันก็ใช้3ก็ใช้3งามนะไม่เห็นค่อยใช้เลยในหนังเรื่องนี้ก็ใช้3งามมีแต่น้อยใช่มั้ยน้อยอ๋อเห็นง่ายเอ๊ะมันไม่เอาแล้วเปิดโครสไลน์อย่างเดียวเออเออไม่ต่อยไม่โครสไลน์ไม่ค่อยใช้ไอ้3งามของมันจริงๆแล้วนินจาเต๋าเนี่ยมันไม่ค่อยทำเรื่องนินจาเลยนะครับเออมันเป็นนินจาจริงๆแล้วเป็นนินจาแต่ไม่ใช่อาวุธเลยนะไม่ใช่นินจาแต่ไม่ได้ทำอะไรที่มันนินจาใช่ไหมนินจามึงไม่ได้แบบนินจามึงบอกไหมไม่ได้ไปแอบไปที่อะไรเออว่ะนินจาที่มึงรู้นินจาเฮ้ยมีแอบในฐานะตำรวจแค่นั้นเหรอไม่นั่นเรียกแอบคำว่านินจานี่คือแบบต้องแบบมันคือสายลับเต๋อสเต๋อสายสเต๋อเคยดูเคยดูภาพเขาใช่ไหมมันจะมีที่แบบเข้าไปในปราสาทได้ทุกอย่างปราสาททาเลนเดอร์ที่มันเข้าไปแอบอยู่ใต้รถใต้ที่อะไรไมเคิลนินเทนโดจำได้แม่งฮาดีแอบใต้รถเป็นเกาะอยู่ใช่ไหมเออทำแบบมิชชั่นแบบนินจานินจาอะไรเงี้ยจริงๆหนังมันน่าจะมาทางนี้นิดนึงมันจะก็อาจจะลืมคำว่านินจาใช่ใช่ใช่มันจะแบบมีความเขาเรียกว่าลุ้นๆขึ้นไม่ทันได้สังเกตใช่มัวแต่ไปมองมันคือจะโลกกินพิซซ่าดังนั้นน่าจะเปลี่ยนชื่อไงก็คอมมานเดอร์เต่าอย่างนี้น่าจะก็ฉายาเขาคอมมานเดอร์เต่าเป็นคอมมานโดเลยครับเนี่ยภาพเนี้ยมันเหมือนแบบเปิดประตูรถแล้วพุ่งส่วนใหญ่มันจะเน้นแบบมันๆไว้ก่อนเนี่ยหมดแล้วเชฟเราจะลาต้องมองหน้าด้วยนี่อะไรจะพูดแล้วไม่อยากไปเออไม่อยากไปวันนี้ไม่อยากไปก็คือโอเคยังไงหมดแล้วนะฝากรายการนี้จิตจ่าเก่ายังไงก็ฝากด้วยครับผมมีเรื่องหน้าไหมเรื่องหน้ามีอะไรน่าดูบ้างคอนเจอริงคอนเจอริงคอนเจอริงผีบ้างไหมคอนเจอริงไหมคอนเจอริงเออผีบ้างไหมคอนเจอริงเฮ้ยเราไม่คอนเจอริงเข้าแล้วรีวิวตั้งแต่รีวิวมามีผียังที่เป็นผีจริงๆอ่ะน้อยมากไม่มีไม่มีเลย follow เลย
มีแต่กูเนี่ยแหละรีวิวit follow นั่นน่ะ follow ตอนเทป2อ่ะ it follow แล้วก็ไม่มีอีกเลยคือหมายถึงเอารีวิวนะที่เป็นผีอ่ะไม่มีเลยนะมันจะเรียกเขาว่าเด็ดผีไม่รีวิวเขาจะเรียกผีไงเฮ้ยจะหนังยาวนะแล้วทำไมแล้วทำไมอ่ะปากไม่มีอะไรเหมือนกันจะบอกว่าพูดเหมือนหนังยาวอย่าเลยอย่าเลยอะไรเงี้ยไว้เคยดูภาคแรกปะเคยฟังแรกปะดูไม่เคยดูพี่ไม่เคยดูแต่จะเอาให้ดูแต่ดูด้วยกันนี่มันไม่ดูภาคแรกเลยอ่ะไม่เคยดูด้วยกันเป็นหนังดีที่คิดว่าดีที่สุดในรอบหลายปีเนี่ยจริงเหรอสุดแล้วอ่ะสุดของแล้วอ่ะสุดแล้วเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นมั้งนะเดี๋ยวนี้ลืมทางยูซีมีไปอาทิตย์หน้าสองเรื่องด้วยมึงติ่งทางยูซีมีใช่ไหมเนี่ยนิดนึงไม่นิดแหละกูว่าใช้ได้อ่ะชอบใช่ไหมชอบชอบคาจาริ่งมากกว่าเป็นคนที่ชอบอะไรผีจะบอกเลยนะยูซีมีเนี่ยผมว่าไม่ฝืนแน่นอนภาคนี้ไม่เลื่อนไปมีความรู้สึกเล็กๆที่มันสุดมันจะไปไหนได้อ่ะเรื่องของภาคที่แล้วมันเป็นจุดสูงสุดแล้วอ่ะภาคที่แล้วมันจำได้ไหมเคยดูไหมเหมือนที่มีตึกนิวยอร์กมีอะไรจำได้ไม่ใช่มันเป็นหนังที่แบบหักมุมไปหักมุมมาใช่ไม่มันเป็นมายากลไงใช่เป็นมายากลแล้วมันหักมุมไปเยอะๆหนังมันจะหักมุมเยอะๆมันขายหักมุมคนไทยจะแบบชอบมากเต้นหัวเลยใช่กูเดาไม่ถูกเลยเพราะมันเก่งมากหนังที่กูชอบสุดๆหนังดีมากอะไรความรู้สึกอย่างนั้นใช่ครับผมเจอๆนี่มันก็หักไปเรื่อยๆมันไม่ได้แบบแล้วภาคนี้มันจะไปไหนได้ความรู้สึกผมอารมณ์หักมุมไปอารมณ์เหมือน OT ผีเหี้ยนั่นน่ะโอ้ยโอทีนั่นก็เกินอันนั้นยิ่งกว่าอันนั้นแบบคุ้นสิอันนั้นถักไปจนไม่เชื่อใครเชื่ออะไรแล้วไม่อยากดูแล้วถักจนไม่เหลือเหี้ยเลยไม่เหลือความเชื่อในหนังมันรู้สึกแบบไม่อยากเชื่อแล้วเรื่องนี้มันก็โอเคนั่นรอดูถึงเวลาแล้วแหละว่าโรคเลยมันเป็นโรคติดต่อดูไหมถึงนี่ได้งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกแล้วยังไงดูเรื่องต่อไปแล้วกันจะเรื่องอะไรก็รอดูอาจจะเป็นหนังผีก็ได้เพราะตอนนี้ใจมันไปหนังผีมากกว่านาวยูซีมีอยากดูหนังผีบ้างเพราะมีความรู้สึกเหมือนกันว่านาวยูซีมีเดี๋ยวรอดูติ่งร้อนไหมติ่งร้อนไหมติ่งไม่ร้อนติ่งเฉยๆติ่งเฉยๆนะติ่งไม่ติ่งมากอ๋อคิดว่าติ่งมากติ่งเลยดื้อเห็นเวลาพูดถึงนาวยูซีมีปุ๊บเนี่ยมันจะปกป้องตลอดเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นดูเป็นคนเลวที่ไปด่าไม่เป็นคนเปิดใจด่าเลยด่าเลยด่าเลยจริงๆไม่ใช่ดาพี่อย่าดาพี่จริงๆแล้วที่พูดแบบนี้คือเราไม่คาดหวังไงใช่ไหมถูกไหมเราไม่คาดหวังอะไรจากนาวยูซีมีอันนี้มันคาดหวังด้วยความเป็นคนใต้อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงแต่จริงคนใต้พูดรุนแรงแต่จริงเข้าใจดีแต่จริงเข้าใจดีเดี๋ยวคนใต้เขาด่าว่ามึงเหมารวมเขาเฮ้ยไม่แต่คนใต้อะใช้คำพูดคือเขาเรียกว่าสำเนียงอะคนใต้สไตล์คือจะพูดจากกระโชกพวกห้าแต่ในใจน่ารักใจจริงใจไปบ้านก็ดูแลตลอดทำกับข้าวให้โอ้โหอร่อยนี่เลยจริงก็รอกินผัดไทยมึงอยู่แล้วเนี่ยผัดไทยเมื่อไหร่ทำมันจะขายผัดไทยอยู่รอซื้อจะทำผัดไทยขายผัดไทยขายสั่งอะไรเงี้ยจริงรู้สึกว่ามันมีผัดไทยที่คนใต้จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนใต้แล้วกรุงเทพหากินยากมากขอเวลาพัฒนาสูตรนิดนึงผัดไทยพัฒนาสูตรต้องคิดสูตรเลยเงี้ยปรับให้มันเป็นของตัวเองผัดไทยท็อปอะไรเงี้ยผัดไทยท็อปผัดไทยท็อปท็อปไทยผัดไทยท็อปผัดท็อปชื่อร้านใช่ชื่อร้านเวลาจะเดินผ่านก็สวัสดีครับมีต้อนรับสู่ประเทศไทยท็อปท็อปไทยประเทศไทยท็อปท็อปท็อปนี่ชื่อร้านเขาบอกคุยไม่แข็งพูดชื่อร้านถูกด้วยถ้าพูดชื่อร้านถูกลด 50% เชี่ยนโอเคเป็นต้นไม่ได้ไม่ได้กูจำสักพักคนพูดได้ใช่ไหมไปเติมให้ยาวขึ้นเดี๋ยวเจ๊งอีมันเดี๋ยวกันยังไงก็ฝากด้วยนอนหนังรีวิวนอนหนังไฟที่กำลังจะมีตัดอยู่แหละมันเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้คุยแหละยังมีเดี๋ยวเสร็จก็ได้คุยแหละแต่ว่าเทปแรกมันยังเป็นแบทวีซุปนะก็ตั้งแต่นู่นน่ะก็เดี๋ยวเสร็จก็ได้ดูกูยังอยากดูอยู่เลยไอ้นอนนังไฟเดี๋ยวก็ได้ดูเองแหละกูบอกแล้วให้โจกิมมิกอย่าไปตามกระแสมากให้โจแบบหญิงเย็ดชายชายเย็ดหญิงบ้างก็ได้ไม่ตอนนั้นเราคิดว่าทำทันไงทำตั้งแต่แบทวีซุปอ่ะไม่จริงๆอ่ะอันนี้พอเทปที่2มันจะเร็วขึ้นใช่เราดูนะครับแนวนังไฟแล้วก็ไอ้ยิมกลับมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีระบายมีอะไรแหละขอได้ยังไงก็ว่ากันฝากเพื่อนเพจติดตามพวกเราได้ในเพจ Facebook Exit Entertainment เซิร์ชเลยเจอ XXIV แล้วก็ Entertainment คงไม่ต้องสะกดถูกแหละครับแล้วก็ YouTube Exit Entertainment เหมือนกัน XXIV เฮ้ย Spaghetti ขี้เมาทำอร่อยเหมือนกันกินบ้านชอบไหมชอบใส่เหล้าอะไรบ้างไม่ใช่ใส่เหล้าSpaghettiต้องใส่เขาเรียกว่าเส้นไวท์ครีมไงอ๋อเห็นน่าจะเด็ดอยู่ไปเถอะไปเจ๊นะก็ฝากไม่อยากไปได้ไหมขับฝากแล้วไม่ไปได้ไหมเอาฝากเพจแล้วไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไม่เป็นไรตั้งอยู่เงี้ยแล้วก็อยู่เนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่เนี้ยไปไหมวะไปไหนไปไหน
าเลยวิ่ง